างที่เห็นนะครับเป็นสะพานบอสฟอรัสนะครับก็เป็นสะพานที่ขั้นระหว่างฝั่งเอเชียกับฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็ช่องแคบบอสฟอรัสนี่มีระยะทางนะครับความยาวของช่องแคบประมาณ31กิโลเมตรนะถือว่ายาวนะครับก็ตรงด้านหน้าที่คุณเห็นนะครับจะเป็นเมืองฝั่งเอเชียนะครับและเอเชียไซด์นะครับหรืออนาโตเลียส่วนถ้าฝั่งนี้นะครับก็เขาก็จะเรียกว่าฝั่งเทรสนะครับนี่ไกด์บอกมานะฮะนี่ได้ให้เราเองก็วันนี้นะครับอากาศไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถมองเห็นบรรยากาศบ้านเมืองเขานะครับตุรกีเป็นเมืองที่ผมไม่ค่อยได้เชื่อนะครับว่ามุสลิมสมัยใหม่แนวโมเดิร์นนะครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ เขาสามารถแต่มาได้เลี้ยงมาได้นะครับมีกิจการบางอย่างนะครับที่เขาสามารถทำได้ครับส่วนใหญ่นับถือนิกายศาสนาอิสลามนิกายซูฟีนะครับนิกายซูฟีสำหรับตรงนี้นะครับก็คืออิสตันบูลนะครับผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับก็ที่อิสตันบูลนี่แหละจำไม่ได้ว่าเรื่องชอบมากเป็นความรักโรแมนติกที่มาเจอกันนะครับคือจริงๆที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางการค้ามาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับสมัยกรีกโรมันนะครับนานมาแล้วนะเพราะว่ามันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างยุโรปกับเอเชียนะครับก็มีการก่อสงครามแถวนี้ด้วยในแถบนี้ด้วยนะครับสงครามครูเสดก็เริ่มต้นในแถบนี้นะฮะก็วันนี้มาล่องเรือก็ถามว่าสนุกไหมก็ชอบนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้แล้วกันนะฮะสำหรับถ้ามีโอกาสจะถ่ายที่อื่นมาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ